คราวนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเครื่องเสียงรุ่นใหม่ของยี่ห้อวิมนะครับขวัญใจของช่องเราอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นวิมอัลตร้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือวิมแอมโปรตัวนี้เนี่ยมาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะไม่มีข่าวอะไรเล็ดลอดออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับส่วนวิมอัลตร้าเนี่ยมีข่าวเล็ดลอดออกมาก่อนหน้านี้นิดนึงพูดง่ายว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวิมเนี่ยไอตัวสตรีมเมอร์นะยี่ห้อวิมเนี่ยมันมีรุ่นเล็กสุดก็คือวิมมินิวิมแล้วก็ถัดขึ้นมาคือวิมโปรนะครับแล้วก็วิมโปรพลัสรุ่นวิมโปรพลัสก็คือเปลี่ยนแดกเป็น AKM 4493นะก็ตอนนั้นเป็นรุ่นใหญ่สุดมาละวิมโปรพลัสนะครับปัจจุบันวิมโปรพลัสก็ถูกท็อปอัพขึ้นไปด้วยรุ่นนี้ครับรุ่นวิมอัลตร้านะครับตัวนี้เปลี่ยนเยอะเลยนะครับเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนอะไรบ้าง1มีหน้าจอนะครับมีหน้าจอเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมนะครับทั้งควบคุมระดับเสียงแล้วก็ควบคุมการเล่นนะครับเป็นปุ่มทัชด้วยนะเป็นปุ่มแบบสัมผัสตรงนี้แล้วก็หมุนปรับความดังได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยให้ดูด้านหลังเครื่องวิมอัลตร้านี่เพิ่มไปเยอะเลยแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้แบบอลูมิเนียมแล้วครับเปลี่ยนจากกล่องพลาสติกก้องแกงก้องแกงเป็นอลูมิเนียมแล้วแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็เรียกว่าเอาขั้วต่อหลายอย่างที่มันอยู่ในรุ่นวิมแอมไอรุ่นที่มีแอมในตัวมาใช้นะครับก่อนอื่นเลยอย่างเงี้ยมีอินพุตที่เป็น HDMI ARC นะครับคือต่อทีวีต่อสัญญาณจากทีวีเข้ามาได้แล้วก็มี USB A ช่องพอร์ต USB A สำหรับเสียบพวกแฟชไดร์หรือว่าStorageนะครับ External Storage แล้วก็ Playback จากพวกไดร์พวกนั้นได้โดยตรงนะครับส่วนพวก Ethernet LAN และพวกนี้ก็LAN เนี่ยยังเป็น LAN กิกะบิตเหมือนเคยนะครับส่วน Wi-Fi ตัวนี้ก็อัปเกรดจาก Wi-Fi เดิมนะน่าจะเป็นตัวนี้เป็น Wi-Fi 6E แล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดตัว Bluetooth เป็น Bluetooth เวอร์ชัน 5.3 นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรุ่น Wim Pro Plus เดิมนะครับมี input analog อย่างเดียวตัวนี้เนี่ยมีทั้ง input analog แล้วก็ input analog ที่เป็น Phono นั่นหมายความว่ามัน build in phono state เอาไว้ในตัวด้วยนะครับเห็นมันมีขั้วกล่าวด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยพูดง่ายว่าสามารถเสียบกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้โดยตรงเลยเราไม่ต้องไปต่อ phono state ภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะตรงนี้นะครับส่วน in out เนี่ย out ก็ยังมี coax out นะครับแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ optical out นะครับ optical in มีเหมือนเดิมนะครับส่วน optical ทางด้าน output digital เนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะไม่ต่างจากเดิมก็คือมีออปติกเอาแล้วก็มีโคแอคเอานะครับไอ้ USB ตรงนี้ยังเอาไม่ได้นะ USB ตรงนี้รับอย่างเดียวนะครับเอาไว้เล่นเพลงจากพวกสตอเรจนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาก็ยังมีแค่อันบาลานซ์ RCA อยู่เหมือนเคยนะครับตรงนี้ผมผิดหวังนิดนึงผมคิดว่ารุ่นอัลตร้าเนี่ยจะมีเอาท์พุตบาลานซ์แล้วนะครับยังไม่มีนะแต่ตัวนี้เพิ่มซับวูเฟอร์เอามาให้สำหรับคนที่อยากต่อซับวูเฟอร์ซึ่งโปรวิมโปรพัทเดิมไม่มีนะครับวิมโปรพัทเดิมไม่มีตัวนี้ยังเป็นสตรีมเมอร์เพียวสตรีมเมอร์อยู่นะครับไม่มีแอมในตัวนะก็คือเราต้องออกต่อออกไปค่าขยายข้างนอกหรือว่าไปเข้าพวกลำโพงแอคทีฟอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็น power supply built in แล้วนะครับเห็นไหมนะอินพุตเป็นไฟเป็นสายไฟ AC แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการอัปเกรดสายการอัปเกรดภาคจ่ายไฟนะครับให้เป็นลิเนียแบบรุ่นที่เราเคยเล่นกันมาในโปรพลัสอะไรพวกนี้อาจจะทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องแกะเครื่องนะแล้วก็ไม่รู้จะมีคนทำชุดโมมาหรือเปล่านะครับไม่เหมือนอันเก่านะอันเก่ามันเป็นแบบช่อง DC in ธรรมดาใช่ไหมเป็นช่อง USB ที่เป็น DC in ธรรมดาแล้วก็ไปเปลี่ยนไอ้ power supply ข้างนอกเอาได้แต่ตัวนี้มันบิวอินมาแล้วนะครับแต่ก็มีคำถามตามมาอีกเหมือนเช่นกันนะครับว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่าคือถ้าเกิดมันทำมาได้ดีอยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะตัวนี้อีกจุดหนึ่งที่อัปเกรดไปอย่างมากนะครับก็คือตัวชิปแดกนะครับชิปแดกตัว Wim Pro Plus เดิมเนี่ยใช้ชิป AK4493 ซึ่งเป็นชิปรุ่นกลางๆของ AKM นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้อีกค่ายนึงแล้วนะครับเป็นชิปแดกES9038Q2M ของ ESS นะครับผมเชื่อว่าแนวเสียงเปลี่ยนไปแน่นอนเสียงมันจะน่าจะสดขึ้นอาจจะแบบ
ลดความนุ่มนวลหรือว่าเสียงกลางที่มันลอยลอยลงไปนิดนึงก็อาจจะไปทางดุเด็ดเผ็ดมันจะแจ้งชัดเจนมากขึ้นนะครับเป็นแนวเสียงของชิปค่าย ESS นะครับก็เป็นชิป ES9038Q2M นะครับก็เป็นชิปซีรีส์ใหญ่แต่เป็นรุ่นไม่ใหญ่เป็นรุ่นกลางๆมักจะเห็นในพวกอุปกรณ์พวกโมบายอุปกรณ์พกพาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกลงท้ายด้วย Q2M ทั้งหลายนะครับถ้าเป็นรุ่นแพงเขาจะเป็นพวกลงท้ายด้วย Pro ชิป ESS เนี่ยให้ดูง่ายๆถ้าลงท้ายด้วย Pro เนี่ยจะเป็นรุ่นแพงแต่ถ้าลงท้ายด้วย Q2M จะเป็นรุ่นประหยัดสำหรับใช้กับอุปกรณ์โมบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มมาเนี่ยในVIM Pro ใน VIM Pro Plus เดิมเนี่ยหลายๆคนว่าบางทีเนี่ยระวางบนโต๊ะแบบนี้อยากจะฟังจากหูฟังไม่ได้ต้องไปต่อแอมหูฟังข้างนอกอีกวุ่นวายแต่ตัวนี้ตัว VIM Ultra เห็นไหมครับมีช่องหูฟัง 3.5mm มาแล้วนะครับก็พูดง่ายตัวนี้มีแอมหูฟังในตัวด้วยแล้วแอมหูฟังในตัวก็ไม่ใช่ขี้เหร่นะครับใช้ชิป TPA6120ตัวดังชิปตัวดังนะครับเนี่ยตัวนี้ชิปตัวนี้เป็นชิป Headphone Amp คุณภาพดีของ Texas Instruments นะครับก็ผมเชื่อว่าคุณภาพเสียงดีแน่นอนนะครับก็มี Headphone Amp ในตัวแล้วพวกนี้เราวางบนโต๊ะแบบนี้แล้วก็เพลย์อย่างเงี้ยแล้วก็เสียบหูฟังได้เลยเออก็น่ารักดีนะน่าใช้นะตัวนี้เสียดายนิดนึงถ้าตรงนี้นะข้างหลังนะมีไอเนี้ยมี XLR out หรือว่าเป็น 4.4 out ก็ได้นะครับเหมือนพวก FIO ไม่ใช่ FIO iFi ชอบใช้อะเอาพุทแต่ว่าออกมาทางขั้วต่อ 4.4mm แทนนะครับมันจะสมบูรณ์กว่านี้นะไม่รู้ว่าเขากลักเอาไว้กักเอาไว้รุ่นหน้าหรือเปล่าVIM Ultra Pro Max ในรุ่นมันยังมีแก็บให้มันแบบอัพขึ้นไปได้อีกนะเออสำหรับอาจจะออกปีหน้ามั้งนะครับแล้วก็ที่ออกในเวลาเดียวกันนะครับตัวนี้เลยเป็นรุ่นอัปเดตของรุ่น VIM Amp เดิมนะครับ VIM Amp เดิมคือสตรีมมิ่งที่มีภาคขยายเสียงในตัวนี้ก็อัปเดตเป็นรุ่นผมเข้าใจเป็นรุ่น Minor Change นะครับเพราะหน้าตายังเหมือนเดิมอยู่นะเป็น VIM Amp Pro นะครับ VIM Amp Pro ตัวนี้ก็ฟีเจอร์ก็ยังเดิมๆอยู่เสียดายตัวนี้ไม่มีจอนะตัวนี้ไม่มีหน้าจอก็พูดง่ายว่าผมถึงเรียกว่าเป็นรุ่น Minor Change ของรุ่นแรกนะครับจาก VIM Amp เดิมมาเป็น VIM Amp Pro ก็เปลี่ยนนะครับWi-Fi เป็น Wi-Fi 6E ละอาจจะอัปเดตชิปตัวหลายสายนะเป็น Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3 แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนเลยอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นแอมที่ใช้ชิป Class D เนี่ยตัวดังเนี่ยที่อยู่ใน Forsee นะครับ TPA3255 ของ Texas Instruments เนี่ยไอชิปแอม Class D ที่อยู่ใน Forsee หลายๆรุ่นนะครับตอนนี้เขาอัปเดตอีกหนึ่งเทคโนโลยีเข้ามาก็คือเนี่ยไอวงจรลูปป้อนกับหลังฟิลเตอร์ PFFB จำได้ไหมครับที่บอกว่าตอนไอ้เนี้ย Forsee เปิดมาในตัว V3 Mono นะครับเป็นวงจรป้อนกับหลังวงจรฟิลเตอร์เพื่อแก้ปัญหานะครับว่าเวลา impedance มันสูงขึ้นเนี่ยทำให้ความเพี้ยนมันสูงขึ้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้วงจร loop feedback อันเนี้ยเอามาแก้นะครับซึ่งใน VIM Amp เดิมไม่มีนะครับตัวนี้ก็ถือโอกาสอัปเดตเลยเป็น VIM Amp Proเปลี่ยนชิปแดกนะครับเปลี่ยนชิปแดกเป็น ESS 9038Q2M เหมือนกันนะครับเปลี่ยนชิปแดกแล้วก็เปลี่ยนไอตัววงจรในภาคขยายเสียง Class D เนี่ยยังใช้ชิปตัวเดิมแต่ว่าเปลี่ยนวงจรไอตรงฟีดแบ็กให้เป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็พวก Wi-Fi Bluetooth อัปเดตเป็นแบบใหม่นะครับก็เข้าใจว่าอาจจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยคู่ต่อข้างหลังยังเหมือนเดิมนะครับคือรับ HDMI ARC USB A ตรงเนี้ยเอาไว้เล่นไฟล์จากพวกไดรฟ์ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีซับเอาท์นะแล้วก็ขั้วต่อสปีกเกอร์เอาท์นะครับอนาล็อกอินออปติคอลอินตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมตัวบอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนเป็นในตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับ VIM Ultra นะครับเขาบอกว่าจะวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับไอ้เรื่องการรองรับสตรีมมิ่งเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายท่านผู้ชมละใครที่ใช้เครื่องเสียงวิมอยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมเลยไอ้ตรงพาร์ทที่รองรับนู่นนี่นั่นนะครับก็ยังอั้นอยู่ที่24192นะครับตัวนี้แม้จะเปลี่ยนชิปให้มันรองรับเป็นชิปแดกที่มันทันสมัยขึ้นเขาก็ยังอั้นอยู่ที่24192นะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงไฟล์ DSD นะก็ตัวนี้ก็ยังไม่รองรับ DSD นะครับส่วนการสตรีมมิ่งก็เหมือนเดิมนะครับที่มันเคยสตรีมได้ทั้งหมดนะตัวนี้จะวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับประมาณช่วงเดือน9เดือน10แถวๆนี้นะโดยจะวางจำหน่ายผ่าน Amazon นะครับเว็บไซต์Amazon ตัววิมเขามีสโตร์อยู่ในนั้นแล้วก็พันธมิตรค้าปลีกบางรายนะครับตัวแทนจำหน่ายในไทยก็เดี๋ยวรอฟังข่าวกันนะครับว่าใครจะเป็นคนนำเข้ามาจำหน่ายนะครับแล้วก็ตัววิมอัลตร้าเนี่ยราคาอยู่ที่329 US ดอลลาร์นะครับคูณคอนเวิร์ตเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ 12,000 ถูกกว่าที่คิดไว้นะครับที่คิดไว้น่าจะคิดว่าตอนแรกที่คิดไว้มันอาจจะอัพไปที่ 15,000-17,000 ตัวนี้เปิดมาที่ 12,000 นะครับอันนี้คือราคาต่างประเทศนะครับ 12,200ส่วน Vim Am Pro เนี่ยอยู่ที่369 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 13,700 บาทนะครับท่านผู้ชมสนใจตัวไหนครับท่านผู้ชมสนใจตัวไหนครับตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นเสียบไฟเข้าอ่ะอาจจะลำบากนิดนึงเรื่องอะไรรู้ไหมครับคือสินค้าเครื่องเสียงที่ต้องเสียบสายไฟ AC เข้าอ่ะมันจะต้องผ่านสมอองครับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยครับซึ่งมันอาจจะมีโปรเซสในการตรวจนะครับในการตรวจในการอนุมัติของเขาเนี่ยอาจจะทำให้ตัวนี้เนี่ยเข้าไทยนะหมายถึงว่าผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยผมว่าอาจจะล่วงเลยไปถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราสั่งจากอเมซอนเนี่ยก็เรื่องการบริการหลังการขายการรับประกันก็อย่างที่บอกก็ต้องทำใจเรื่องนี้นิดนึงนะแต่มันก็จะได้ของเร็วนะครับมันก็จะได้ของเร็วแต่ถ้ารอตัวแทนจำหน่ายในไทยตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะพอข้างหลังเป็นเสียบไฟเข้าไปตรงๆเนี่ยเสียบ AC เข้าไปตรงๆเนี่ยสินค้าที่ต้องเสียบไฟ AC เข้าไปตรงๆเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยครับซึ่งโปรเซสในการตรวจก็อย่างที่เรารู้อยู่ตามระบบราชการไทยนะครับ